บทชีวิตชาคริสแย้มนามจากคาซโนวาสู่ชาวไร่ชาวสวนเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครัวของชาคริสแย้มนามกับภรรยาสุดสวยแอนพัทธิราพร้อมกับทายาทลูกชายน้องโพไว้สองขวบที่เข้ามาเติมสีสันให้กับครอบครัวช่วงนี้เราจะเห็นว่าครอบครัวนี้เขากำลังขยับขยายธุรกิจและบ้านให้ใหญ่โตและให้มั่นคงมากขึ้นพร้อมๆกับเดินหน้าปั๊มลูกคนที่สองทางด้านชาคริสได้มาเปิดใจเรื่องชีวิตของเขาจนกระทั่งมีครอบครัวผ่านรายการแฉโดยเจ้าตัวเผยว่าเรื่องการสร้างครอบครัวว่ายังมีครอบครัวตั้งแต่อายุ17ปีเนื่องจากเขาเติบโตมาจากแม่เลี้ยงเดี่ยวก็หามานานจนมาเจอช่วงที่คิดว่าเหมาะที่สุดในชีวิตเพราะที่ผ่านมาก็ใช้ชีวิตคุ้มมามากพอสมควรแล้วซึ่งสาวแอนนั้นก็ไม่ได้สนใจเรื่องการทำสวนสิ่งมรดกตกทอดที่ตายายก็เลยมานั่งคุยกันรวมไปถึงมีลูกชายด้วยจึงคิดว่าควรบุกเบิกและทำสร้างให้เป็นบ้านของเราเพื่อน้องโผด้วยความสุขที่ได้รับชาคริสเผยว่าที่ผ่านมาได้ทำอะไรมาหมดแล้วกับชีวิตโลดโผนอยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากบินไหนก็ไปแต่สิ่งที่เราหอยหามาตลอดคือครอบครัวอยากมีลูกซึ่งตั้งแต่มีลูกชีวิตเขาเปลี่ยนไปมากจากนอนตื่นสายตื่นเย็นกลายเป็นตื่น6โมงเช้าไปส่งลูกกลับมาดูแลตัวเองโดยการเข้ายิมดูแลตัวเองและไปถ่ายละครจนทีมงานเพื่อนดาราตกใจว่าเขามาถึงกองไวขึ้น